สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยเขาจะมีหน่วยรักษาช้างแล้วออกมาเตือนนักท่องเที่ยวนะครับว่าถ้าเกิดว่าไปพบว่าช้างเนี่ยอยู่บนถนนให้หยุดรถดูท่าทีก่อนหากพบว่าหูกลางหางชี้ที่บอกเนี่ยก็ออกมาห่างๆเลยค่ะถนนเนี่ยถือว่าเป็นเส้นทางที่รักเขาก่อตัวขึ้นเพราะว่าช้างเขาจะมาหาคู่บริเวณเส้นทางนั้นนะคะดังนั้นเช้านี้เราทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าคุณผู้ชมไปเที่ยวแล้วไปเจอช้างบริเวณเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จะต้องปฏิบัติตัวกันอย่างไรมีคำแนะนำที่เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดค่ะเมื่อคุณมาเจอช้างที่เขาใหญ่คุณควรจะมีข้อปฏิบัติอย่างไรบ้างนะฮะยกตัวอย่างคร่าวๆก็เช่นในเรื่องของ1ห้ามดับเครื่องยนต์นะ2ห้ามบีบแตร3ห้ามเปิดไฟกระพริบหรือไฟสูงนะฮะ4เนี่ยเวลาที่ช้างเดินเข้ามาหาให้ขับรถถอยหลังเป็นระยะโดยเว้นระยะห่างจากตัวรถถึงตัวช้างเนี่ยอย่างน้อย50เมตรนะฮะถ้าทำได้หรือถ้าเกิดใกล้ชิดกันมากก็ไม่เป็นไรขอให้ตั้งสติไว้แล้วก็เมื่อไหร่ที่ช้างเดินเข้ามาหาเราเนี่ยก็ค่อยๆถอยหลังนะครับซึ่งเวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยช้างเนี่ยเขาจะรู้จักรถอยู่แล้วเขาจะคุ้นเคยกับรถอยู่แล้วโดยปกติเมื่อไหร่ที่เราขับรถมาเจอช้างเนี่ยเราจอดรอสักนิดนึงเนี่ยช้างเขาจะหลบออกข้างทางเอง